็ลองดูวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่ดินท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคุณวิชัยวิรัติกพันธ์นะครับออกมาพูดถึงดัชนีราคาที่ดินเปล่านะราคาที่ดินเปล่าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมา มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรยังไงและเขาแบ่งเป็นโซนโซนนะครับการที่ราคาที่ดินเปล่านะครับที่ดินเปล่าเลยนะไม่ได้มีการพัฒนาอะไรนี่นะฮะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้าบวกกับปัจจัยนะปัจจัยลบจากการยกเลิกมาตรการผ่อนปรน LTV ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงเกินกว่า 90% ของ GDP ภาวะดอกเบี้ยทรงตัวระดับสูงรวมถึงสถาบันการเงินนะก็เข้มงวดในการปล่อยกู้ก็ทำให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยนะของและการขอสินเชื่อของผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทำให้ผู้ประกอบการมีความต้องการซื้อที่ดินเพื่อสะสมลดลงนะเพราะเกรงว่าจะจ่ายภาษีที่ดินเพิ่มใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดท่านมีเป็นเจ้าของที่ดินที่ว่างเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ต้องจ่ายใช่ไหมต้องจ่ายภาษีนะครับสำหรับราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดนะเขาก็ดูนะพื้นที่ตรงไหนที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุด5อันดับแรกท่านผู้ชมฮะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับอันดับ1ไม่ใช่กรุงเทพนะท่านผู้ชมฮะกลายเป็นที่ดินโซนนครปฐมราคาสูงขึ้น 82.1% ฮะที่ดินเปล่านะฮะนครปฐมฮะอันดับ2ถึงเป็นในกรุงเทพแต่เป็นกรุงเทพชั้นในก็แถวจตุจักรห้วยขวางยานาวาและวัฒนาคลองเตยพญาไทป้อมปราบศัตรูพ่ายบางคอแหลมบางซื่อดินแดงราชเทวีและบางรักราคาที่ดินสูงขึ้น 17.8% ห่างจากที่1เยอะนครปฐมเนี่ยเพิ่มขึ้น 82.1 นะแต่ว่าที่ดินโซนชั้นในของกรุงเทพเพิ่มขึ้น 17.8 อันดับ3เป็นที่ดินโซนสมุทรสาครครับราคาสูงขึ้น 13.4% อันดับ4เป็นที่ดินในโซนตลิ่งชันบางแคภาษีเจริญหนองแขมทวีวัฒนาธนบุรีคลองสานบางพลับบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ราคาสูงขึ้น 13.3 อันนี้ใกล้เคียงกับสมุทรสาครอันดับ4เลยนะฮะไออันดับ3นะอันดับ4ก็คือในโซนตลิ่งชันบางแคนะอันดับ5ปทุมธานีครับแถวลาดหลุมแก้ว3โคกราคาสูงขึ้น 12.6%อันนี้แจ้งให้ทราบเห็นไหมฮะนครปฐมกรุงเทพชั้นในสมุทรสาครตลิ่งชันนะฮะแถวนั้นแล้วก็เป็นแถวลาดหลุมแก้วอำเภอเมืองนะอำเภอเมืองปทุมลาดหลุมแก้วแล้วก็สามโคก5อันดับที่ที่ดินเนี่ยมีราคาสูงขึ้นโอ้นครปฐมไม่ปรับขึ้นโดนเลยนะใช่นะเยอะมากฮะเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเยอะขยายไปทางนู้นเหรอใช่นครปฐมก็หลุดจากพุทธมณฑลลงไปอีกแล้วนั่นใช่เดี๋ยวนี้ไปพุทธมณฑล1 2 3นี่หายากแล้วมันไปโอ้4 5ไปนู่นแล้วไกลแล้วเห็นไหมฮะที่ดินเพิ่มนะฮะโอ้พอเดี๋ยวนี้ก็เจริญแถวนั้นใช่ใช่ไหมพุทธมณฑลหมู่บ้านก็เยอะมีห้างมีร้านอาหารอร่อยอร่อยมีที่ท่องเที่ยวใช่ไหมเออโอ้ปรับเพิ่มเยอะมากนครปฐม